ือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นลูกช่วงอยู่ในช่วงอายุก่อนเข้าไปเรียนเนี่ยนะคะเนื้อสัตว์ที่ต้องการในต่อวันเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ช้อนกินข้าวเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นปริมาณไข่เนี่ย1ช้อนกินข้าวเนี่ยจะประมาณไข่ครึ่งใบงั้นถ้าเกิดว่าการที่ได้กินเป็นไข่อย่างเดียวเนี่ย 3-4 ใบเนี่ยถามว่าในสุขภาพจะเป็นอะไรไหมปกติแล้วเนี่ยนักโภชนาการหมอก็จะแนะนำว่ากินไข่ได้ทุกวันกินวันละใบก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดกินเกินใบเนี่ยหมอกังวลค่ะว่าอาจจะเป็นลดโอกาสในการที่ลูกจะได้รับโปรตีนจากแหล่งอื่นๆเพราะฉะนั้นหมออยากจะให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสได้กินโปรตีนที่หลากหลายงั้นถ้าคุณแม่สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนให้เป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆไปก็จะเหมาะสมกว่าให้กินอย่างเดียวมากๆเพราะว่าวิตามินก็จะได้จากอย่างอื่นด้วยค่ะ